ตุการณ์ที่มีชายชะกัน3รายนะฮะอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วไปจับพ่อค้าซื้อหอยแครงจากชาวประมงพื้นบ้านและเหตุการณ์นี้ก็ชาวบ้านชาวประมงเขาไม่พอใจครับเขาล้อมกรอบรถเลยนะฮะเขย่ารถไม่ยอมให้ไปไหนเลยนะฮะก็อ้างว่าเป็นตำรวจแต่ที่เขาไม่พอใจหนักๆคือไปเรียกค่าเคลียร์คดีเขาอะตั้ง5ล้านบาทเขาเป็นพ่อค้าไปรับซื้อหอยแครงจากชาวบ้านนะครับเรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับชาวบ้านก็เรียกว่าติดตามข่าวนี้นะฮะชาวบ้านชุมชนบ้านสำโรงหมู่4ตำบลท่าทองใหม่อำเภอกาญจนกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเหตุการณ์นี้นะฮะก็บานปลายไปเรื่อยนะครับคุณรัชนีครับความคืบหน้าล่าสุดคือพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าล่าสุดได้รับรายงานจากท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วว่าจากการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นเห็นว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายนี่มีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งมิชอบข่มขืนใจหรือจูงใจให้บุคคลใดมอบให้หรือว่านำมาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือว่ายอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149และอีกครับเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ก็3มาตราแล้วครับอันนี้ในแง่ของกฎหมายนะฮะค่ะส่วนด้านวินัยครับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะฮะเขาควบคู่กันไปเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะบังหมัดหรือว่าคุณอนุชาซึ่งเป็นผู้เสียหายนะเป็นพ่อค้ารับซื้อหอยแครงเนี่ยนะครับบังหมัดนะฮะเขาไปให้ปากคําเพิ่มเติมนะฮะกับพนักงานสอบสวนที่สภ.กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีค่ะเป็นเวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับโดยมีพันตํารวจเอกวิรุณสุวรรณวงศ์รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นหัวหน้าทีมพนักงานสอบสวนแล้วเขาก็พาบังหมัดนี่ไปชี้จุดที่ถูกจับเรื่องรับซื้อหอยแครงก่อนจะถูกปืนจี้บังคับแล้วเรียกเอาเงิน5ล้านบาทก็บอกกันเพื่อเอาข้อมูลนี้ไปประกอบสำนวนนะครับนี่เขาลงพื้นที่ด้วยนะฮะค่ะไปฟังบังหมัดดูนะครับเจรจาเราจะยอมเลยมั้งผมคิดว่าผมไม่ยอมผมต้องการเป็นทัดฐานให้เจ้าหน้าที่รุ่นหลังที่คิดจะทำแบบนี้ให้ละเลิกความคิดซะให้เอาใจประชาชนเข้ามาใส่มาขันกองแล้วอนาคตคนดีก็คือดีครับรับรองถ้าเป็นศาสนาผมคือพระเจ้าไม่ทิ้งเช่นเดียวกันทุกศาสนาสอนเป็นคนดีนี่แหละครับบังหนัดนะฮะขณะที่ทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพลตำรวจตรีถากูลเนตรภุกกนะบอกว่าพนักงานสอบสวนยังได้สอบปากคำพยานเพิ่มอีก4ปากนะครับนะฮะก็มีอดีตนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านสุราษฎร์ธานีที่เป็นผู้เป็นชาวประมงที่ชาวประมงเองก็ให้ความนับถือด้วยนะครับค่ะนะฮะเป็นผู้ไปเคลียร์เหตุการณ์ในวันเกิดเหตุรวมอยู่ด้วยที่เหลือเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนตำบลท่าทองใหม่และชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็จะทำการเร่งสอบปากคำผู้เสียหายและพยานให้เร็วที่สุดจากนั้นก็จะส่งสำนวนการสอบปากคำให้ปปช.ชี้มูลเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตำรวจส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาอาจจะอยู่ที่ปปช.อาจจะสั่งฟ้องศาลเองหรือส่งกลับมาให้ตำรวจแจ้งคดีอาญาก็ได้สามารถทำได้ทั้งสองทางแต่คิดว่าปปช.เนี่ยน่าจะดำเนินการเองเพื่อไม่ให้เป็นที่คอรหาต่อสังคมส่วนรถที่3ตำรวจใช้ตรวจสอบแล้วไม่ใช่ของกำนันในพื้นที่สุราษฎร์ธานีแต่เป็นของญาติตำรวจนะครับอ่ะฟังดูฮะผมให้ท่านรองวิรุณกับผู้กับการนัดดิบเนี่ยลงไปสอบพยานอีก2ปากซึ่งทางฝ่ายผู้เสียหายนายอนุชาเนี่ยเป็นคนกล่าวอ้างไปสอบให้เสร็จวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทางผู้การสืบสวนเนี่ยเขาจะรีบสรุปข้อมูลที่เขาสืบสวนมาได้ส่งมารวมกับเรื่องนี้แล้วก็รีบส่งไปให้ปปช.พิจารณาจะไม่ให้ช้าเลย